คุณนิสาการคุณสุพนันท์ค่ะโดยในวันนี้มีการวางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณ8กองร้อยดูแลรอบพื้นที่นะคะและห้ามชุมนุมในระยะรัศมี50เมตรขณะที่การพิจารณาคดีในช่วงบ่ายนะคะก็ได้สงวนสิทธิ์เฉพาะคู่กรณีเท่านั้นนะคะเข้ารับฟังคำวินิจฉัยภายในห้องพิจารณาคดีแต่ได้มีการถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดลงมาอย่างห้องสื่อมวลชนค่ะบรรยากาศที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญก่อนนัดอ่านคำพิพากษาในคดีที่กกต.ยื่นเรื่องขอให้พิจารณาวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติกรณีเสนอรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา92ซึ่งกำหนดว่าเมื่อกกต.มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองกระทำการอันเป็นการล้มล้างการปกครองหรือให้ได้มาซึ่งอำนาจที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคโดยศาลรัฐธรรมนูญได้จัดเตรียมสถานที่รองรับการอ่านคำวินิจฉัยโดยจะมีการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์วงจรปิด3จุดให้สื่อมวลชนและมวลชนที่จะมารับฟังการอ่านคำวินิจฉัยได้รับทราบโดยสงวนสิทธิ์เฉพาะคู่กรณีในการเข้ารับฟังคำวินิจฉัยภายในห้องพิจารณาคดีขณะที่มาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างเข้มงวดโดยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ8กองร้อยหรือ 1,240 นายดูแลรอบพื้นที่ตั้งจุดคัดกรองอนุญาตเฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าออกบริเวณประตูด้านหน้าสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญพร้อมจัดระเบียบสื่อมวลชนที่จะเข้ารับฟังการพิจารณาคดีอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยขณะที่บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้นำประกาศคำสั่งห้ามชุมนุมในพื้นที่สาธารณะในเรียสรัศมีไม่เกิน50เมตรมาติดประกาศรอบพื้นที่พร้อมทั้งนำแผงเหล็กกั้นพื้นที่ห่วงห้ามขณะที่พลตำรวจตรีเอกชัยบุญวิสุทธิ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ระบุว่าจากการข่าวพบว่าจะมีมวลชนมาให้กำลังใจจำนวนไม่มากซึ่งได้กำชับเจ้าหน้าที่ระมัดระวังดูแลสถานการณ์ไม่ให้มีความวุ่นวายหรือเหตุอื่นๆเกิดขึ้นรอบพื้นที่ศาลค่ะสำหรับคดีนี้สืบเนื่องจากวันที่8กุมภาพันธ์2562ร้อยโทปรีชาพลพงพาณิชย์หัวหน้าพรรคได้เสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก่อนที่ในช่วงเย็นได้มีพระราชโองการระบุว่ามีการนำสมาชิกชั้นสูงในพระบรมราชวงศ์มาเกี่ยวข้องกับระบบการเมืองไม่ว่าทางใดก็ตามเป็นการกระทำที่ขัดต่อโบราณราชประเพณีขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมถือเป็นการกระทำที่มิบังควรไม่เหมาะสมอย่างยิ่งอีกทั้งการกระทำขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยกกต.ได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าพิจารณาและมีมติเอกฉันท์ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยยุบพรรคซึ่งศาลมีมติเอกฉันท์รับคำร้องยุบพรรคไว้พิจารณาและให้คู่กรณีชี้แจงต่อศาลโดยพรรคไทยรักษาชาติก็ได้ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหายืนยันเจตนาบริสุทธิ์โดยเชื่อว่าการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีสามารถทำได้และได้รับการยินยอมจากผู้ได้รับการเสนอชื่อยืนยันไม่ได้กระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองและเห็นว่าการพิจารณาคดีของกกต.ข้ามขั้นตอนไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะสำหรับแนวทางการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญโดยในเวลา 13:30 นาทีองคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็จะมีการประชุมเพื่อกำหนดประเด็นที่ต้องพิจารณาวินิจฉัยนำคำวินิจฉัยส่วนตนมาแถลงด้วยวาจามีการปรึกษาหารือก่อนที่จะลงมติจัดทำคำวินิจฉัยส่วนกลางและออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยต่อหน้าคู่กรณีในเวลาประมาณ 15:00 นทั้งนี้กกต.ได้มีมติให้พันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการกกต.ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองเป็นตัวแทนในการรับฟังขณะที่พรรคไทยรักษาชาติร้อยโทปรีชาพลพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารก็จะเดินทางมารับฟังคำวินิจฉัยค่ะสำหรับคาดการแนวทางคำวินิจฉัยของศาลจะออกมาใน2แนวทางคือแนวทางแรกยุบพรรคคณะกรรมการบริหารพรรคก็จะถูกเพิกถอนสิทธิการสมัครรับเลือกตั้งและส่งผลให้ผู้สมัครทั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตทั้ง283คนต้องสิ้นสภาพการเป็นผู้สมัครและอีกแนวทางคือไม่ยุบพรรคและสามารถดำเนินกิจกรรมทางการเมืองต่อไปได้ค่ะขณะที่
ที่ในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะสำนักงานศาลปกครองสูงสุดก็ได้มีคำสั่งไม่รับคำร้องของนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยรักษาชาติที่ไปร้องว่ามติของกกต.ที่ให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะโดยศาลปกครองเห็นว่าเป็นอำนาจของกกต.ตามกฎหมายพรรคการเมืองและได้ให้จำหน่ายคดีนี้ออกจากสารระบบค่ะคุณนิสาการคุณสุพนันท์คะ